ส่วนทางด้านกองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีงบประมาณ2562ค่ะที่ชั้น2ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม4โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับและนางสาวพุทธชาติวัฒนวิมลกรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ให้เกียรตินำคณะผู้แทนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคต่างๆลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานของโครงการระหว่างสถาบันและพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและสนับสนุนความเข้มแข็งของโรงเรียนเครือข่ายตลอดจนต้นแบบที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไปซึ่งในปีงบประมาณ2562เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนทั้ง17สถาบันทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนจำนวน376โรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูจำนวน 4,474 คนและนักเรียนจำนวน 39,794 คนได้มีการจัดกิจกรรมครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กิจกรรมพัฒนานักเรียนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและในปีนี้มีโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งจำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนศรีแสงธรรมอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนบ้านโพงอำเภอเลยนกทาจังหวัดยโสธรในโอกาสนี้พระครูวิมลปัญญาคุณผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีแสงธรรมได้บรรยายความก้าวหน้าและผลงานของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยพัฒนามาตั้งแต่ปีงบประมาณ2559ภายหลังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการของโรงเรียนการนำเครือข่ายเข้มแข็งและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของแต่ละสถาบันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะตรวจเยี่ยมแล้วได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนเครือข่ายคือโรงเรียนบ้านยางน้อยพรหมวิทยาอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงเรียนบ้านโพงอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรและโรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนยโสธรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจในการดำเนินโครงการเร็วๆนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโรงเรียนที่โรงเรียนหนึ่งนะครับที่สร้างก็ต้องขอบคุณนะคะที่ท่านผอ.ทั้ง4ท่านก็มีประมาณ5คน6ค